สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับเข้าสู่ Channel Notability MF นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มฟอนต์กันก็สามารถเพิ่มได้ทั้งใน iPhone ทั้งใน iPad เลยเนาะก็ลองไปดูแอปที่เราใช้กันเลยค่ะโอเคเว็บที่เราจะใช้โหลดฟอนต์กันวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเว็บนี้นั่นเองเว็บชื่อฟอนต์หรือว่า f0nt.com เนาะหลายๆคนน่าจะเคยใช้ตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมก็เว็บนี้ก็จะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีหลายสไตล์เลยเนาะแบบลายน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นทางการหรือว่าจะเป็นแบบอาร์ตอาร์ตก็วันนี้เราเลือกฟอนต์อันนี้เข้ามาก็คือเป็นฟอนต์ชื่อ circular นะคะหรือว่าวงกลมนั่นเองเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะมันก็จะมีให้กดดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดนี่แหละแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เนาะเป็นหน้าที่เป็นไฟล์ zip เราก็จะกด open เนาะซึ่งแอปที่เราจะใช้เปิดเนี่ยก็คือเป็นแอป iPhone ก็คือ Open in iPhone หรือว่าถ้าของใครยังไม่ขึ้นเนี่ยก็กด More ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนหาแอป iPhone เนาะแล้วก็กดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะเราก็กด Import to iPhone ได้เลยเสร็จแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นไฟล์แล้วก็มาขึ้นตรงนี้ให้เรากด Install กด Next ได้เลยแล้วก็กด install font มันก็จะขึ้นมาหน้านี้แล้วก็กดตามที่มันให้กดนั่นแหละแล้วก็ install อีกทีโอเคแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันขั้นตอนแบบสั้นมากๆเดี๋ยวจะลองพิมพ์ให้ดูเนาะว่าเวลาเอาไปใช้งานกับแอปอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นแอป GoodNote เนาะที่เราใช้จดโน้ตเป็นปกติเวลาเรียนเนาะเราก็จะลองพิมพ์ให้ดูนะว่ามันสามารถแบบเปลี่ยนฟอนต์ได้สมมติเราพิมพ์เป็นชื่อฟอนต์เนี่ยแหละแล้วก็คุมดำทีหนึ่งเนาะแล้วก็กดตรงนี้ขยายขนาดหน่อยเนาะแล้วก็เลือกฟอนต์ฟอนต์เมื่อกี้ชื่อฟอนต์อะไรนะ Circular ใช่ไหมนี่นะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ฟอนต์น่ารักน่ารักแบบที่เราต้องการเปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้อันนี้อยู่ในรีวิวแอป GoodNote นะคะเดี๋ยวจะแทรกลิงก์ไว้ให้แล้วพอเราโหลดมาหลายๆฟอนต์เราก็เปลี่ยนฟอนต์ได้ตามที่เราชอบเลยเนาะแบบอันนี้ของเราก็จะมีน่ารักน่ารักหลายฟอนต์เลยนะแบบอันนี้สนามเด็กเล่นอันนี้เป็น Peach TV Little Star เราก็ชอบน่ารักดีแล้วก็นอกจากแอป GoodNote เนี่ยเราก็ยังใช้กับแอปอื่น iPad ได้ด้วยนะก็คือเป็นแอปอันนี้คือแอปKeynote นะคะก็คือใช้ทำ presentation ก็เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนฟอนต์เนาะนี่ก็จะได้หลายแนวเลยน่ารักน่ารักโอเควันนี้ก็มาแบบสั้นๆละกันเนาะพิเศษเลยเนี่ยก็คือเราได้รวมฟอนต์ภาษาไทยที่น่ารักน่ารักไว้ให้แล้วอยู่ในเพจ Facebook notability.mf นะคะเราใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้แล้วนะก็ลองกดเข้าไปดูกันในนั้นจะมีทั้งเป็นบอกฟอนต์แล้วก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดแต่ละฟอนต์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Novelty MF ไว้ด้วยนะ